ไม่จริงๆแล้วอ่ะมันเขาไม่ได้ให้เราขึ้นไกลขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันขึ้นอ๋อเนี่ยมันก็คือชิดเลยถ้าน้ำขึ้นเรือก็จมดิไปดีกว่าไปเฟรนด์ชิพวิธคริสสิงโตสเปเชียลขอขอบคุณชินไมป๊อปกรอบสนั่นเคี้ยวสนุกสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Friendship with Chris สิงโต Special EP นะครับผม Special จริงๆเพราะว่าตอนนี้สิงโดนทิ้งให้เปิดรายการคนเดียวเลยเพราะว่าคริสนั้นไม่รู้หายไปไหนพูดไรมาแล้วนี่ไงมาแล้วนี่ไงเออเขาบอกว่าอะไรหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาผมก็เลยแวะ 7-Eleven ซะหน่อยเราถามสิงได้อะไรมาเข้า 7-Eleven มาตั้งนานคือวันนี้เนี่ยเราต้องเดินทางไกลครับทุกคนผมก็เลยคิดว่าเราต้องตุนของกินไว้หน่อยนี่ผมตุนมาเต็มกระเป๋าเลยอยากรู้สิว่าคืออะไรอยากรู้แน่นอนนี่ครับชินไมป๊อปนั่นเองครับผมนี่เป็นขนมชินไมรูปแบบใหม่ที่เขาเพิ่งออกมาเลยอันนี้คือใหม่เลยใช่ใช่ผมเห็นว่าแพคเกจจิ้งน่ากินมากๆผมเลยลองซื้อมากินดูนะครับมีรสสไปซี่บาร์บีคิวแล้วก็รสคอนชีสนั่นเองครับเป็นไงกรอบไหมครับกรอบจริงอร่อยไหมครับอร่อยรับรองนะครับว่าระหว่างทางเนี่ยนั่งอยู่บนรถตู้เคี้ยวเพลินตลอดทั้งการเดินทางแน่นอนครับผมวันนี้ไปไหนทำอะไรบ้างไม่ทำนั่งกินอย่างนี้แหละปะนั่งเฮ้ยเอางานงานบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่สิงห์นะครับไปดำน้ำนะครับผมแล้วเรามีภารกิจให้ทำด้วยเดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวค่อยไปบอกที่นู่นแล้วได้ไหมดำน้ำอีกแล้วเหรอให้ว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่กับปลาฉลามแม่ใครจะพาพี่แล้วใช่ไหมใช่เปลี่ยนใหม่ก็ได้ให้ว่ายน้ำแล้วก็เกาะจระเข้ไปไม่ติดที่ว่ายน้ำเลยนั่งเรืออ๋ออวก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 เดี๋ยวรอนะครับจะขึ้นฝั่งกันเพราะว่าเราจะขึ้นไปทำอาหารกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอเวลาไปให้อาหารปลาก่อนแต่วันนี้สนุกแน่นอนแล้วมีอีกกิจกรรมนึงรู้สึกว่าต้องไปให้อาหารเหยี่ยวด้วยใช่ป่ะครับเคยเห็นเหยี่ยวตัวเป็นๆสักครั้งนึงมั้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูเหยี่ยวกันนี่รู้หรือไม่อันนี้ของจริงเหยี่ยวเนี่ยเวลากลางปีกทีนึงปีกเกือบเมตรนึงนะตบหัวพี่ได้เลยอ่ะด้วยความเนี่ยมันแปลกๆแต่เมื่อกี้แล้วนะเดี๋ยววันนี้พาไปให้อาหารเหยี่ยวด้วยก่อนปิดซีซั่นที่แล้วเราไปที่ไหนกันมาจําได้เปล่าภูเก็ตแล้วเราก็แบบว่ามีกิจกรรมแบบดูพระอาทิตย์ตกนู่นนี่นั่นแบบสวยงามมากๆใช่ซีซั่นที่แล้วเราก็ได้ไปหลายที่เหมือนกันใช่ใช่ในสุดท้ายก็ได้ไปดำน้ำเหมือนกับสเปเชียลอีพีใช่ใช่ใช่แต่วันนี้เรามีภารกิจดำน้ำมันต้องมีอะไรทำมากกว่านั้นอ๋อคราวที่แล้วผมเจอปลาปลาสวยเลยนี่ใช่ไหมปลาผมเองคือเขาว่ายน้ำตามมาไงผมก็ไม่รู้ผมก็จะดำลงไปก็ถีบหน้าไปทีนึงขอโทษไม่ตั้งใจแล้วกันแต่วันนี้ฝ่ายคุณสุเช็คแล้วว่ามีสิทธิ์ที่จะมีพายุเข้าแม่ผมเตือนแต่เมื่อคืนแล้วบอกลูกจะดำน้ำก็ระวังพายุหน่อยเนี่ยทีมงานไม่ทำกันบ้านมาเขาทำแล้วเขาทำประกันให้พี่แล้วเขาทำแล้วพี่อ่ะถ้างั้นพร้อมยังพร้อมแหละผมว่าไปงั้นเดี๋ยวเราไปเคี้ยวเพลินๆบนรถกันดีกว่าครับผมไปครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่ระยองเรียบร้อยแล้วนะครับมีชื่อหาดไหมหาดแม่พิมพ์แหลมแหลมแม่พิมพ์นะครับที่เราพูดกันไว้ว่าเฮ้ยวันนี้มีพายุเข้าพยากรณ์อากาศบอกว่าพายุจะเข้าดูจากท้องฟ้านะครับผมก็เลยมีแค่ฝนโปรยๆอาจจะยังแบบว่าไม่รุนแรงมากแต่พอเราขึ้นเรือไปแล้วปู๊จะเป็นยังไงอย่างที่บอกคิดสิงมากกับฝนไปรอดูว่าเดี๋ยวพอขึ้นเรือแล้วจริงๆนะเป็นชีวิตขึ้นสิงอ่ะมีเทปไหนที่มันสบายบ้างไม่มีเพราะว่าเรามากับฝนไงเรามากับฝนแต่ว่าตอนนี้ตกโปรยโปรยยังพอไปไหวโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นเรือซึ่งเรืออยู่นู่นไม่จริงๆแล้วอ่ะมันเขาไม่ได้ให้เราขึ้นไกลขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันขึ้นอ๋อเนี่ยมันก็คือชิดเลยถ้าน้ำขึ้นเรือก็จมดิไปดีกว่าไปเดี๋ยวเรานะครับผมจะขึ้นเรือไปเกาะมันกลางนะครับผมซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 15-20 นาทีครับผมเนี่ยคือตรงเนี้ยพอเดินไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีความลึกอยู่อ่ะไปครับผมก็คือถ้าไวเลสตกน้ำก็คือไม่ตกเดินมาเร็วเนี่ยพี่ติ๋งพอตรงเนี้ยมันจะขึ้นมาอีกรอบนึงฉันไม่ชอบเวลาที่ตัวเองไม่พร้อมจะลงน้ำแล้วต้องเปียกเลยเอาจริงใกล้ๆเรือคือขึ้นแรงจัดอะเฮ้ยแกโอ้ยขึ้นมันแรงนะเอาจริงเอาดีรอบที่แล้วเจอปลาการ์ตูนโวยวายเสียงดังเพื่อนไปเช็คเทปมาไอ้บ้าปลาน้องแก้วกัดตีนด้วยประเด็นเออเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมจะล้างเห็นกางเกงในฉันแล้วจ้าใครเอากางเกงขาวให้ผม
ยังไม่ถึงไหนเลยอ่ะโอ้ยอันนี้คือแฉไปถึงปู่แล้วนะนี่นี่นี่บอกอะไรไอ้ป้าเมาแล้วพี่สิงพี่สิงผมเมาเรือเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอถุงพลาสติกก็สองสามใบไว้ตรงนี้ด้วยนะฮะตอนนี้มาอยู่บนเรือเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าตอนออกเรือจะเป็นยังไงครับผมบอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับจับเสียงหัวใจของพี่สิงห์เนี่ยอาจจะไม่ได้ยินแล้วเพราะว่าหัวใจได้รวมกับลำไส้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาด้วยสปีดโบ๊ทที่รุนแรงมากดูจากสภาพเป็นไงบ้างครับก็คือเดี๋ยวรอพี่สิงห์ชาร์จแบตแป๊บนึงนะครับเป็นฟาสต์ชาร์จเดี๋ยวเสียบแป๊บเดียวเดี๋ยวแบตเต็มเอ๊ะเดี๋ยวนะจำได้ว่าไม่ได้เซตมาแบบนี้ตอนนี้มาถึงเกาะมันกลางแล้วนะครับแต่เมื่อกี้มันมากพูดเลยมันมากไม่มันกลางมันมากเลยเมื่อกี้น่าจะเกาะให้แน่นเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เป็นชุดที่เหมาะกับการดำน้ำมากกว่านี้เดี๋ยวบอกภารกิจกันก่อนภารกิจในวันจะมีอีกเหรอมีวันนี้เราต้องเอาให้ครบครั้งที่แล้วมันไม่มีครั้งนี้ก็เลยมีให้ซะหน่อยนะครับภารกิจคือเดี๋ยวเราสองคนต้องตามหานีโมเอาเลยเต็มที่ต้องตามหาให้เจอเพื่อลบล้างปลานกแก้วของผมเองใช่และตอนนี้เรามีเกาะกลางสวยๆให้เราแบบเฮ้ยเราไปถ่ายรูปเล่นตรงกลางได้ด้วยปกติเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าน้ำลงเนี่ยจะเห็นเป็นแบบเป็นน้ำแหวกเลยเป็นทะเลแหวกเลยแต่ว่าฝนตกนะครับน้ำขึ้นไม่เป็นไรหรอกน้ำขึ้นให้รีบตักไงเพราะนั้นเราก็ต้องรีบลงละตอนนี้ไปผมรู้คุณทำได้ฮะอย่าทิ้งเอาไว้กลางทางดิกูฟ้องพี่ปั๊บนะฟ้องพี่แก้มนะไปเร็วไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันดีกว่าไปครับไปดำแล้วบ๊ายบายเฮ้ยรีบเปิดคุณอะไปดำมาแล้วดูเปียกแบบผมจะดำน้ำอยู่แล้วพี่เรียกผมมาถ่ายก่อนเนี่ยจะถ่ายอะไรเราคือคุณอะลงไปดำน้ำมาแล้วเนี่ยสนุกดีออกเดี๋ยวเราจะลองดำเมื่อกี้ถามเขาแล้วว่าถ้าอยากจะลองเริ่มดำเนี่ยควรจะเริ่มจากตรงไหนก่อนเขาบอกว่าควรจะเริ่มจากตรงนี้เพราะว่าน้ำเนี่ยเขาอยากให้เราเรียกว่าอะไรว่ายทวนขึ้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปวนอ้อมนี่เดี๋ยวเราต้องวนอ้อมเกาะนี้เลยนะแต่จริงๆแล้วเวลาเริ่มดำอ่ะปกติมันจะเริ่มดำจากหลังคอก่อนอ๋ออันนี้คือหมายถึงแดดโอ้มุกมาแล้วนะแต่ว่าตื่นแล้วบอกแล้วพี่ผมมาฟาสต์ชาร์จไม่ผมจะไปแล้วพี่อยากได้อะไรอีกไหมอ๋อเดี๋ยวเราจะต้องถือโกโปรกันไปด้วยคนละตัวหรอใช่ครับใช่อย่าลืมภารกิจของเราในวันนี้ว่าเราจะต้องมาหาปลานิโมให้เจอจริงๆแล้วอ่ะเวลาถ้าเกิดว่าเราจะดำไปถ่ายปลานิโมอ่ะถ้าใส่ชูชีพแล้วมันก็ลอยอยู่เหนือน้ำอยู่ดีต้องมีช่วงเวลาได้ถอดบ้างอาจจะต้องมีช่วงเวลาต้องถอดและดำเหมือนตอนนั้นน่ะเราก็ซ่ากันถอดดำกันอยู่นั่นน่ะเจอปักไปยิ้มเขาให้เลยไป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 ลงจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมฉันมาทำอะไรที่นี่ไปแล้วเพลงนี้ไปแล้วเอาเพลงนี้เป็นเพลงรายการเราไหมไปขอลิขสิทธิ์จากพี่เบิร์ดได้เลยนะพี่เสงตรงนั้นมันเดินก่อนได้เอาเป็นผมปะเนี่ยเลยอ่ะปลานกแก้วดิโอ้โหเจอไม่หยุดเลยไม่โดนหลอกแล้วรอบเนี้ยทำกันบ้านมาดีนี่เดาเองนะว่าถ้าอยากจะเจอพวกนีโมอะไรเงี้ยต้องไปไกลกว่านี้หน่อยเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีปลาแบบเล็กๆน้อยๆอยู่อ่ะปลาเล็กปลาน้อยอ่ะโอเคเดี๋ยวรอดูพี่สิงห์แล้วกันว่าฝั่งนู้นจะเจอนีโมไหมลงไปในน้ำยังเมาเลยอ่ะแล้วก็คือสายหลังเป้าที่มันหลังฝั่งไม่ให้ชูชีพมันแบบขึ้นมาตรงคอมันหลังตรงช่วงเป้าหลังจนหน้าเขียวอ่ะแต่ว่าน้ำมันก็ถ้าไปไกลอ่ะถึงจะแบบน้ำเริ่มใสแล้วก็เจอปลากระเบนแต่ถ่ายไม่ทันนี่ดำน้ำในรอบกี่เดือนโอ้นานเหมือนกันตั้งแต่เฟซบุ๊กล่าสุดนะใช่ครับไม่ภูเก็ตทริปภูเก็ตที่สิงไปกับพ่อได้ดำแบบแค่ช่วงแบบไม่ลึกเพราะว่าอันนี้ก็ถือเพราะว่าฝนตกพายุค่อนข้างเมื่อกี้ได้ไปดำก็ได้เห็นปลานกแก้วนะครับเป็นไม่ใช่สิ่งที่ตามหาแต่ก็เจอเยอะด้วยนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นน้ำตื้นด้วยแหละจริงๆอ่ะปลานีโมมันไม่ได้จะเจอกันง่ายๆนะมันเท่าที่เราเข้าใจมันต้องลึกประมาณนึงแล้วก็ในบริเวณโดยรอบแถวๆนั้นนะความจริงมันต้องมีปะการังที่มีสีสันสวยงามมากๆถึงเราถึงจะเจอปลานีโมได้มันก็จะเป็นฟิลที่แบบว่าอาจจะไม่ได้เจอเท่าไหร่ใช่ไหมตอนคุณกลับมาแล้วอ่ะ
แล้วผมยังอยู่ตรงนู้นอะเจอปลากระเบนด้วยเจอปลากระเบนปลากระเบนอะไรไม่รู้อะพี่เขาบอกแต่ว่าถ่ายไม่ทันคือจริงๆถือว่าคุณอะไปไกลมากๆอยู่เหมือนกันนะผมชอบว่ายไปเรื่อยๆไงก็เลยแบบเกาะกลุ่มไม่ค่อยไหวก็เลยโซนอยู่เนอพีทผมไปแล้วจนไม่มีแรงกระโดดแล้วก็เลยแบบว่าว่ายหนีมาก่อนคนแรกนะครับแต่ก็ถือว่าตอนนี้เหนื่อยไหมต้องเติมพลังไหมเอาอะไรมากินให้แกเอาคืนก่อนได้ครับผมบอกเลยนะครับผมเหนื่อยแบบนี้นะครับต้องกินอันนี้เลยนะฮะนี่ครับผมชินไมป๊อปนะครับผมมีทั้ง2รสชาติเลยนะครับผมอันนี้รสคอนชีสนะครับแล้วก็อันนี้รสสไปซี่บาร์บีคิวนั่นเองของพี่สิงห์รสสไปซี่บาร์บีคิวครับโอเคลองนะครับผมลองกินก่อนแล้วตัวจริงก็รู้สึกว่ามันกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินๆนะมันเคี้ยวเพลินๆจริงๆอ่ะแล้วก็ได้กลิ่นของกลิ่นของคอนชีสอ่ะของข้าวโพดแล้วก็ของรสชีสเนี่ยเต็มขั้นมากๆเลยครับกรอบจริงพอเดี๋ยวกินไปเรื่อยๆจนกว่าจะหายเมากินไปเรื่อยๆเพราะว่าของผมมันมีรสเผ็ดนิดนึงมันจะดึงสติเรากลับมาความเป็นสไปซี่ใช่ไหมใช่อร่อยดีผมขอลองกินรสคนบ้างเนี่ยกินไปเรื่อยเลยเพลินจริงว่ะอันนี้เพลินมากๆนะครับใกล้หมดซองแล้วกินไปโดยไม่รู้เรื่องเลยหลังจากที่เราใช้พลังไปแล้วแล้วก็ได้เติมพลังกับกินไมป๊อปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปภารกิจต่อไปเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นด่านแรกพี่สิงห์มันยังจะมีด่านให้พี่อีกสักด่านนึงแล้วกันนะไปดำน้ำกับผมอีกสักรอบไปดำน้ำกับผมอีกสักรอบไม่ก็คือเรายังทำภารกิจไม่สำเร็จด้วยที่เราบอกว่าเราจะหาปลานิโมเนี่ยเราก็ยังหาไม่เจอไงเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสอีกหนึ่งครั้งให้คุณกับผมบางทีชีวิตเราไม่ต้องการโอกาสครั้งที่สองเราไม่ต้องการความท้าทายขนาดนั้นไม่เป็นไรครับเพราะเรายังมีให้อาหารเหยี่ยวอีกบอกเลยว่าวันนี้ก็อยู่บนแพอยู่บนแพก็คืออยู่บนคลื่นอยู่บนคลื่นก็คืออ้วกจวกอีกแล้วสนุกดีครับผมชอบอะไรแบบนี้ครับผมไปเดี๋ยวเราไปดำอีกสักด่านนึงดีกว่าครับผมมาครับด่านที่สองตรงนี้ลึกขึ้นเยอะมีสิทธิ์ที่จะเจอปลานีโมเพิ่มขึ้นตอนนี้เริ่มจะหายใจอาจจะเป็นเพราะว่าจมูกอยู่ข้างในสต็อกเกอร์นะครับอ่ะพร้อมพร้อมครับผมพี่ผมพร้อมแล้วไปครับลุยครับมันมึนหัวนะครับเพราะเวลาดำลงไปเนี่ยมันจะมีแรงกดอากาศของน้ำแล้วมันจะปวดนั่นจริงนี่โม่ดุมากด้วยเมื่อกี้ดำไปเห็นอยู่ว่ามันจะมีแบบมีปลาตัวอื่นอ่ะมาใกล้ๆมันไล่เลยนะเพราะปลานิโม่มันห่วงบ้านมากเลยนะดูเอาจากการ์ตูนครับผมไฟดิ้งนิโม่ตอนเด็กแฮปปี้เนาะแฮปปี้ครับแฮปปี้ได้เจอนิโม่แล้วไงปลานกแก้วไม่มีละเราได้เจอตัวสีส้มของจริงของแท้ตอนนี้นะครับเราอยู่บนแพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับความรู้สึกนี่คือฟินมากๆเพราะว่าแพเนี่ยข้างใต้เนี่ยมีเขาเรียกว่าสปีดโบ๊ทเพราะมันแล่นเองได้นี่ไงเร็วมากโอ้โหเร็วมากแต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นมีเรือลากเราไปอยู่ข้างหน้าคือเรือลากนั่นเองนะครับไม่ได้มีอะไรแต่งใดแต่รู้สึกดีกว่าเมื่อกี้เพราะว่าไม่โยกเยกกล้องไหนจับหน้าครับดูสีหน้าพี่ผมด้วยฮะมีความสุขมากอย่างน้อยก็ไม่มีคลื่นอย่างน้อยก็ไม่จวกไม่จวกฮะแต่ว่าเราจะไม่แค่นั่งแพไปเรื่อยๆหรอกนะเพราะว่าอยากรู้อยากรู้เหยี่ยวกันเหยี่ยวมันจะมาได้ไงอ่ะคือยังไงมันจะบินมาหาเราอย่างนี้เลยเหรออ๋อแสดงว่านี่เดาว่าเหยี่ยวต้องอาศัยอยู่ในนี้อ๋ออยู่ในป่ากงกลางทำไมถึงเรียกว่าป่ากงกลางครับพี่สิงเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางอ่ะก็ป่ามันอยู่ตรงกลางอ่ะก็เ
าเรียกเลยว่าป่าโกงกลางนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่เสงปากน้ำประแสปากน้ำประแสเดี๋ยวลุงเขาเนี่ยจะเป่านกหวีดนะครับผมพอเป่าปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้กันเลยเขาจะรู้กันเลยก็คือเดี๋ยวเหยี่ยวจะบินมาเลยนะครับอุ้ยแต่จริงเราอยากรู้มากเลยว่าข้างในมันจะต้องแบบอุดมสมบูรณ์มากๆใช่ไหมพี่นุชาขอยืนดูหน่อยขอยืนดูหน่อยเป็นยาดิมันบินมาเลยอ่ะเฮ้ยเหี่ยวว่ะใช่ของจริงใช่ใช่ของจริงอ่ะนอกจากจะมีเทปนึงให้อาหารลิงแล้วรอบนี้มาให้อาหารเหี่ยวเนาะดีกว่าเยอะนะตัดภาพไปอีลิงตัวนั้นกูกลัวมันมากยังขนลุกอยู่เลยทุกครั้งที่นึกถึงลิงตัวนั้นตรงแรกความจริงผมไม่ได้ชอบลิงนักหรอกผมมาอึดมานานแล้วตอนนี้กูไม่ไหวแล้วออกไปจากตัวกูคือเป่านกหวีดทีนึงอ่ะเหมือนแตกรังเลยอ่ะออกมาเยอะมากๆเลยดูดิโอ้มาเยอะมากอ่ะมากินข้าวแล้วมากินข้าวคือสายตาของเหี่ยวคือคิดอ่ะดูสารคดีบ่อยมากเกี่ยวกับพวกอินทรีพวกเหี่ยวหรืออะไรเงี้ยเพราะเราชอบดูสัตว์ไงคือสายตาของมันดีกว่ามนุษย์แบบ200เท่าอ่ะมันคงเป็นความรู้สึกแบบตอนบินเห็นอาหารคงเหมือนแบบผมเห็นมิติอย่างเงี้ยเลยอ่ะมันคงแบบเฮดดีมากๆเยอะมากอ่ะโอ้แต่มันคงเป็นสายพันธุ์ที่แบบตัวไม่ใหญ่มากอ่ะเพราะความเป็นจริงคือมันจะแบบสัตว์ประเภทนี้จะใหญ่กว่านกตัวอื่นอย่างเห็นได้ชัดอยู่แล้วอ่ะอีกาดูลงไม่ได้ถนัดเข้าแบบเหี่ยวอ่ะนะมันดูลงไม่ค่อยได้อ่ะจะรีเหี่ยวลงแบบหูเซียนมากเลยนะไปแล้วน่ะติดขาไปแล้วอ่ะเท่าที่ดูผมไม่เห็นอีกาลงน้ำเท่าไหร่เลยพูดจริงอีกาจะขึ้นไปแย่งข้างบนแทนอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วอ่ะมันด้วยความที่เท้าของเหี่ยวกางไม่น่าจะเหมือนกันป่ะแบบกรงเล็บของเหี่ยวมันจะแบบฟึบฟึบอย่างเงี้ยรู้ผมชอบอะไรแบบนี้มากๆเลยว่ะทำไมไม่มากิจกรรมนี้ตั้งนานแล้วอ่ะฮะผมมันเท่อะมันเป็นสัญลักษณ์ของความเท่อะมันเป็นแบบคูอะคูสุดเลยคือพูดจริงว่าเป็นสิ่งที่แบบหาดูยากอะไม่ได้แบบว่าจะเจอกันง่ายๆเลยอะไรแบบเนี้ยจริงๆเงียบเลยเขาเพิ่มเพลินอยู่พี่สิงห์เพิ่มเพลินอยู่คือจริงแค่มองก็เพลินแล้วนะพี่สิงห์เนาะก็ฟินๆนะครับผมได้เห็นเหยี่ยวแบบคือจริงผมยังไม่เคยเห็นเลยนะพวกแบบเหยี่ยวอินทรีอะไรเงี้ยตัวเป็นๆอะเคยเห็นแต่ตอนตามงานโรงเรียนที่เขาเชิญมาอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือได้เห็นแบบธรรมชาติของมันเลยถ้าให้เข้าไปในป่ากงกลางไปปะได้อะไรต้องถามว่าได้อะไรก่อนได้ใจผมไปเลยได้ใจผมไปเลยได้แบบเยี่ยมเอาไหมไม่คุ้มเลยไม่คุ้มไม่น่าจะมีแบบจระเข้ยักษ์กับงูอนาคอนด้าพี่เดี๋ยวแล้วก็มีปลาปิเรนย่าเอาอะไรสำหรับสเปเชียลทริปนะครับเป็นชีวิตกินสิงโตในวันนี้ครับสนุกมากๆเลยเพราะว่าจริงๆอันดับแรกก็ได้ไปเจอนีโม่แล้วสิ่งที่เทปที่มันผ่านมาได้เจอปลานกแก้วเราก็ได้เจอนีโม่ของจริงแล้วไม่ใช่ของเก๊ใช่ไหมพี่ติ๋งวันนี้ใช่เพราะว่ามันอยู่ในปากการังแบบปากการังลึกๆอ่ะคิดไว้อยู่แล้วว่าถ้าดำตื้นๆไหนยังไงก็ไม่เจอปลาการ์ตูนหรอกเพราะปลาการ์ตูนอ่ะมันชอบอยู่ในน้ำลึกๆแล้วก็มีแบบปากการังสีสวยๆเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยได้มาล่องแพต่อนะครับนี่เลยบรรยากาศทั้งหมดนี้นะครับได้มาเจอน้องเหี่ยวเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นธรรมชาติของมันวิธีการบินโฉบหรืออะไรเงี้ยกับตาทริปเราเนี่ยเพลินมากๆนะครับไปเที่ยวที่ไหนก็เพลินนะครับที่สำคัญเนี่ยมีขนมอร่อยอย่างชินไมป๊อปนะครับให้เราเคี้ยวเพลินตลอดทั้งทริปแบบนี้เลยครับเคี้ยวแป๊บเดียวก็หมดห่อแล้วครับใช่เพราะว่าตอนเช้าอ่ะคิดซื้อไว้เยอะมากใช่หมดแล้วเนี่ยนี่คือซองสุดท้ายซองสุดท้ายแล้วได้เดี๋ยวผมเหลือไว้ผมคิดไปแล้วผมจะเหลือไว้ได้แล้วเดี๋ยวจะเหลือไว้ตอนเขียนเฟรนชิพด้วยแล้วตอนเมื่อเช้าเป็นไงที่ห่วงกันเรื่องฝนตกก็ห่วงแต่ก็ตกอยู่ดีใช่แต่ว่าตกแบบย่อมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรตกไม่เยอะตกไปปล่อยตกไปปล่อยไม่มีอะไรน่าห่วงเท่าไหร่แต่ว่าเมฆหมอกอาจจะดูครึ้มหน่อยอ่ะใช่แต่ก็ทำให้เราเที่ยวกันได้อย่างเพลิดเพลินครับสำหรับทริปนี้นะครับสนุกมากๆเลยนะครับมีความสุขมากๆเลยนะครับผมใครอยากดูพวกเรา2คนไปเที่ยวด้วยกันอีกนะครับก็คาดหวังว่าจะมีลูกค้ามาจ้างเพิ่มนะฮะทำให้เราได้ไปเที่ยวเพิ่มอีก
อยากมีเทปต่อไปแต่ว่าถ้ายังไม่มีไม่เป็นไรครับผมดูย้อนหลังนะครับเป็นชิปวิทย์สิงโตไปก่อนได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสเปเชียล EP หรือว่า EP ก่อนๆหน้านั้นนะครับใช่ครับยังไงก็ฝากกด Subscribe นะครับผมฝากกดกระดิ่งกิ้งๆๆๆด้วยนะครับผมจะได้มีติให้ติดตามให้ดูกันตลอดเลยครับผมโดยปกติแล้วนะครับผมแฟนชีวิตคิดสิงโตเนี่ยเราจะแยกกันเขียนจะไม่เจอกันแล้วก็จะไม่อ่านกันแต่เมื่อกี้ก็แอบอ่านแล้วมีคำว่า I like it นิดนึงด้วยนะครับแต่ถือว่าสนุกมากๆนะครับจริงๆต้องบอกว่าได้มาเที่ยวฟรีได้มาเที่ยวกับพี่สิงห์อีกรอบนึงเพราะจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้มาเที่ยวด้วยกันอีกนะครับแต่ก็ดีใจที่ได้มาเที่ยวด้วยกันแล้วก็กิจกรรมวันนี้คือที่ผมเขียนลงไปอ่ะกิจกรรมวันนี้มันไม่ได้ทำให้เราแบบแล้วก็สนุกนะมันไม่โหดมากสำหรับผมคือผมชอบทะเลนะบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ชอบเที่ยวทะเลมากแต่ชอบเรือว่ะน่าจะต้องเป็นทะเลอะไรที่แบบว่าไม่ต้องนั่งเรือไปมีวิธีไหนที่เราสามารถไปดำน้ำกลางทะเลได้โดยไม่นั่งเรือป่ะพี่ก็ว่ายไปดิว่ายไปกลางทะเลเลยอาจจะโดนฉลามงับกินไปกลางทางหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันในระหว่างทางฉันดำไปหรือว่าว่ายไปเนี่ยมีวิธีนึงเห็นเชือกป่ะก็เดี๋ยวหน้าเนี่ยเรือนั้นแล้วเดี๋ยวพี่เกาะเชือกไปคือหันมาอีกทีคือเรือแต่สกีตัวฉันตัวหายไปนานหมดแรงจริงๆต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับคิดกับพี่สิงห์เนี่ยทำงานหนักกันมากๆเลยไม่ค่อยมีเวลาได้มาแบบมาพักผ่อนเลยคืนนี้ต้องบอกว่าขอบคุณเฟรนด์ชิพสเปเชียล EP มากๆได้กลับมาพักผ่อนได้มาเที่ยวอะไรเงี้ยต้องขอบคุณมากๆวันนี้ได้มาเที่ยวนะครับสนุกมากๆแล้วก็จะเป็นยังไงต่อไปอาจจะมีไหมหรือไม่มีไม่รู้นะครับแต่ไงวันนี้ขอบคุณมากครับขอขอบคุณชินไมป๊อปกรอบสนั่นเคี้ยวสนุกไม่เมื่อกี้ผมลองเดินไปแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันจะลึกหน่อยแล้วเดี๋ยวตรงนั้นมันมีหาดทรายขึ้นมาอ๋อมันก็จบมันจะสูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงอ๋อใช่ไม่ใช่ว่าเดินไปแล้วพี่สิงห์หายไปพี่สิงห์มีหัวหายไปไหนถ้าสมมติพี่สิงห์ล้มลงไปนะผมจะวิ่งไปหยิบกล้องอย่างแรกกล้องอ่ะไม่เท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าอ๋อโทรศัพท์ด้วยกันน้ำไงกันน้ำออก